วัสดีครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมีคนบอกว่าอยากให้รีวิวแกะกล่องประกอบตัวกษัตริยานะเดี๋ยววันนี้ดีกว่าจัดเลยดีกว่าประกอบเลยว่าตัวกษัตริยาเนี้ยจะเป็นยังไงอะถึงละถึงละเดี๋ยวประกอบเลยดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวหาก่อนนี่ๆๆเจอแล้วนะเตรียมไว้แล้วได้เลยโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันกับกษัตริยาตัวนี้นะ NZ666 กษัตริยานะ Neo Xeon Prototype Mobile Suit for นิ่งไทยแล้วอยู่ในภาคของยูนิคอนกันดั้มนะครับผมผลิตปี2009นะครับผม HG นะเนี่ยนี่ๆหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เท่จริงเลยนี่ของแปลกขอให้บอกว่าชอบเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยนี่ของมันเนื้อแปลงมันเป็นอย่างนี้เลยนะมันเป็นเหมือนหนอนนะเป็นหนอนหรือเป็นอะไรไม่รู้นะยังดูไม่ถึงนะถ้าผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะเฮ้ยโม่โม่ถามอะไรวะโม่เฮ้ยนี่เห็นไหมนะเท่ดีเหมือนกันนะก็เป็นคู่มือการประกอบนะแน่นอนครับอยู่ในซีรีส์ของยูนิคอร์นกันดั้มถุงมีกี่ถุง1ถุง3ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุงนะเฮ้ยมานี่องฟ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะแกะเลยดีกว่าดูถุงดิโอ้โหเก่าเลยเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นโครงสร้างด้านในนะครับถุงนี้เป็นอะไรเฮ้ยๆมีชิ้นส่วนหลุดเว้ยเดี๋ยวไว้ก่อนนี่โครงสร้างปีกมันนะเนี่ยมีปีกนอกปีกในชุดเกราะของมันเป็นสีเขียวๆนะครับนะมีเขียวเข้มด้วยซับเขาให้นะโครงสร้างมีเยอะฮาร์ดนี้นะเนี่ยมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยเอ้ยมีอะไรอีกวะเนี่ยเอ้ยครบแล้วเรามาดูข้างบนดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่แผง1แผง2แผง3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แผงนะครับผมกับตัวนี้นะประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องมาดูพวกจุดขยับของมันว่ามันจะแน่นแค่ไหนเพราะว่ามันมีโครงสร้างปีกที่มันหุบได้ขยายได้นะตัวนี้เดี๋ยวมาดูสปีดบิลแล้วก็กลับมาดูว่ามันจะรอแค่ไหนมันจะสวยแค่ไหนช่วงหลังๆนี่โอ้โหนีโอซีออนมาแรงจริงๆไปดูประกอบกันเลยThank you.
เป็ดแล้วเป็ดแล้วตัวนี้นะ NZ666 คาสาเดียสีน้ำมันใหญ่โคตรนะตัวนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูมันดูมันดูมันใหญ่ปะล่ะเนี่ยโคตรใหญ่เลยเนี่ยโอ้โห1ต่อ100ตีบสีนะถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเท่ากับ1ต่อ100ปกติทั่วไปแล้วถ้าเกิดมันอันนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็น1ต่อ100ตีบสีผมว่ายังไงมันก็ใหญ่อยู่ดีอะนะความเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่ามันแปลกมันเท่มันคุ้มกับตัวนี้นะฮะ NZ666 คาสาเดียเปี้ยวเงาะจริงๆนะรายละเอียดในตัวของเขาอ่ะที่มันให้มาพวกไอชุดเกราะของเขาแล้วก็มีพวกเขาเรียกอะไรเหมือนอาวุธเหมือนอะไรเงี้ยกับตัวของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ความคุ้มมานะฮะให้ความใหญ่มันมีออปชั่นชุดกงชุดเกราะแล้วมันแปลงร่างได้นะมันเท่จริงๆนะตัวนี้นะผมบอกให้เลยว่าเฟี้ยวจริงๆโอเคไปดูนี่ดีกว่าเทคนิคเชื่อสเปคของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัว NZ666 ครับผมเทคนิคเชื่อสเปคของมันนะครับตัวนี้คือชื่อว่า Prototype New Type Youth Psycho Frame นะครับ Heavy Assault Mobile Suit นะฮะหรือโมเดล Number ที่มีชื่อว่า NZ666 ฮะ Official Name คือกษัตริยานะครับผมความสูงของมันอยู่ที่ 22.3 เมตรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ 29.7 ตันฟูลเวทน้ำหนักเต็มพิกัดของมันอยู่ที่ 74.2 ตันนะครับผมพลังงานที่ใช้ของมันคือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor นะครับผมการกินกำลังไฟของมันอยู่ที่ 16,540 กิโลวัตต์นะครับผมวัสดุที่ใช้ในตัวของมันนะครับชุดเกราะของมันคือกาลาเดียมอัลลอยนะครับโรงงานที่ผลิตของมันคือ Neo-Zeon ครับผมผลิตครั้งแรกในปี0096 UC ครับแล้วก็ผลิตครั้งสุดท้ายในปีเดียวกันครับผมออเปอเรเตอร์นะครับคือ Neo-Zeon ครับผมนักบินตัวนี้นะครับคือ Marida Plus นะครับผมอุปกรณ์ของมันคือ Psycho Frame Cockpit นะฮะแล้วก็มี4 Sub Arm นะครับผมแล้วก็ iFix Generator Beam Saber แล้วก็มี Missile Cannon แล้วก็มีเมกาแพทริคัลแคนนอนครับผมแล้วก็มีบีมเกตติ้งกันนะครับผมเฟลบอกแล้วว่าสวยมากๆนี่นะครับก็เป็นเทคนิคเชื่อสเปคของมันผิดพลาดประการใดในข้อมูลก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับมานี่บอกได้เลยว่า1ต่อ144นะเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะคือดูเนี่ยเนี่ยคือแบบศอกอยู่เงี้ยนะขึ้นมาค่อนเยอะนะฮะแต่คือความคุ้มของมันนะผมบอกได้เลยว่ามันอยู่ที่ตัวของมันอยู่ที่รายละเอียดของมันอยู่ที่การแปลงร่างของมันอยู่ที่อะไรหลายอย่างทำให้รู้สึกว่าไฮเกรดตัวนี้1ต่อ104เนี่ยมองได้เลยว่ากล่องขนาดนี้ประกอบมาขนาดนี้ความแปลกขนาดนี้นะสุดยอดไปเลยครับผมว่าถ้าเกิดตัวมันขนาดนี้แต่ความเป็นไฮเกรดเนี่ยผมเดาได้เลยว่าจุดขยับของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เท่าที่เห็นดูแล้วเนี่ยเห็นมั้ยไอตัวที่ขยับของมันเนี่ยมันให้ขยับไปอยู่ยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะคือแบบค่อนข้างที่แข็งแรงมากกว่าตัวที่เคยที่เป็นตัวที่แพงกว่านี้นะฮะเว้ยถือว่าเจ๋งนะตัวนี้ยังไงมันต้องมีอยู่ในตู้อีกแล้วครับผมโอเคมาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงดูข้อเท้าก่อนเลยนี่ข้อเท้าของมันขยับได้แบบนี้นะฮะนี่ฮะแล้วงอแบบนี้นะครับผมขากลางได้กระโปรงหลังขยับไม่ได้นะครับกระโปรงข้างขยับไม่ได้กระโปรงด้านหน้าขาฝาขยับได้นะครับผมหัวขยับได้นิดหน่อยนะครับเอวอ่ะมาดูเอวกันนะเอวหมุนได้นะครับผมแขนนะฮะนี่ขยับได้แบบนี้มืออะไรเงี้ยขยับได้หมุนได้ปกติทั่วไปนะครับแขนก็งอได้90องศานะครับผมนะฮะก็จริงๆแล้วตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างแน่นน่ะดีไซน์ค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็มีไอ้ตัวนี่เกราะมันชุดเกราะนะและชุดเกราะของมันเนี่ยเนี่ยรายละเอียดดูนี้นะชุดเกราะน่ะมีอาวุธตรงนี้นะได้ด้วยถอดได้ด้วยนะครับผมและชุดเกราะของมันเนี่ยมันก็จะพับนะพับเนี่ยเห็นไหมพับแบบนี้ได้พับแบบนี้ได้เลยนะพับเก็บนะฮะได้หมดเลยนี่แบบนี้ตัวของมันเนี่ยนี่พับแบบนี้ได้อีกค่อนข้างที่จะทำรายละเอียดได้เยอะนะคือพับออกมาเนี่ยเป็นรูปนี้เลยเนี่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 ยแบบนี้เลยเนี่ยดูดิแล้วก็เป็นแบบนี้อีกนี่แบบนี้เดี๋ยวจะพับให้ดูนะตอนอินเสิร์ตนะก็คือว่ามันทำอะไรได้เยอะมากนะเท่มากเลยนะ
ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะเป็นตัวที่แบบมีคนที่อยากจะให้ประกอบเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่คือว่าเราก็ประกอบมาได้สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เอามาถ่ายปิดจบให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะจนฝุ่นกรอบหมดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็สัญญายิ่งดูก็ยิ่งเท่นะผมบอกได้เลยว่าเปี้ยวมากผมบอกเลยว่าแจ่มมากดีมากนะตัวนี้รายละเอียดมาดีนะโอเคเรามาให้ดาวกันว่ากับสัตยาตัวนี้นะครับผมจะให้จาก5ดาวอยู่ที่5ดาวไปเลยผมบอกเลยตัวนี้นะไฮเกรดตัวนี้ราคาไม่แพงแต่คุณภาพครับแก้วเฮ้ยมันเท่ผมบอกได้เลยว่ามันเท่มันมีเอกลักษณ์ในตัวมันมีความเป็นยูนิคอะไรหลายๆอย่างของมันนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยการที่ให้5ดาวเพราะว่าของมันเนี่ยจุดขยับถึงมันจะไม่ได้แน่นหนาแต่คือว่าดูดิรับน้ำหนักได้เยอะขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วอ่ะมันแปลงร่างได้ปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดถือว่าจริงๆแล้วนะมี2ตัวนะตัวหนึ่งเอาไว้เป็นแบบนี้อีกตัวหนึ่งนะทำเป็นแบบว่าเป็นหุบนะเป็นเหมือนแบบว่าหมวดที่มันใส่ชุดเกาะมันครอบมาผมบอกได้เลยว่าเท่จริงอ่ะถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อกันดูนะกษัตริยาตัวนี้นะเอามารีวิวให้แล้วนะกับการที่ว่าใครอยากให้มารีวิวก็ขอ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจในการประกอบตัวต่อไปและใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็บอกมานะคอมเมนต์มาแล้วจะหามาให้นะฮะวันนี้ไปก่อนครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วมาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ